ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยังคงอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบในเมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีครับซึ่งแม่น้ำสายนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเป็นสายน้ำเป็นสายเลือดเปรียบประดุจแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านเมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีแห่งนี้ระยะทางของแม่น้ำแห่งนี้ประมาณ 2,860 กิโลเมตรครับถือว่าเป็นเส้นทางที่ยาวไกลมากท่านผู้ชมครับการเดินทางในครั้งนี้เพื่อติดตามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเพื่อมาเยี่ยมสถาบันสมทบในวาระครบ5ปีของการก่อตั้งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็คือวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตที่เมืองบูดาเปสต์แห่งนี้นะครับหลังจากการเดินทางมาตรวจเยี่ยมเรียบร้อยแล้วทางคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตได้ปาฐกถาพิเศษให้กับนิสิตนักศึกษาที่มาศึกษาในสถาบันสมทบแห่งนี้หลังจากนั้นท่านก็ได้มีโอกาสนำคณะเดินทางไปเยี่ยมชมโบสถ์คริสต์ซึ่งมีอายุกว่าพันปีแล้วนะครับที่อีกเมืองหนึ่งระยะทางของการเดินทางนั้นประมาณ2ชั่วโมงครับการเดินทางมาในครั้งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการเชื่อมสัมพันธไมตรีทางด้านศาสนามีความสัมพันธ์อย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเมื่อได้ไปเยือนถึงที่ตั้งของสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฮังการีซึ่งมีชื่อว่าวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกตได้รับการต้อนรับแล้วก็ถึงเวลาที่จะได้พบปะกับผู้บริหารครูบาอาจารย์แล้วก็นิสิตนักศึกษาของวิทยาลัยแห่งนี้โดยในฝ่ายผู้บริหารเนี่ยขอร้องให้อาตมาเนี่ยสอนหรือบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องปรัชญาอัตถิภาวะนิยมหรือ existentialism กับพุทธปรัชญาโดยเขาบอกว่าถ้าบรรยายอย่างนี้เนี่ยพูดถึงพระพุทธศาสนาล้วนๆเนี่ยเขาก็จะตื่นเต้นน้อยหน่อยแต่ถ้าพูดถึงปรัชญาตะวันตกนะอย่างอัตถิภาวะนิยมเนี่ยหรือ existentialism เนี่ยกับพระพุทธศาสนาหรือพุทธปรัชญาเนี่ยนักศึกษาที่นี่จะตื่นเต้นนะเพราะว่าเขารู้จักเรื่องอัตถิภาวะนิยมเป็นอย่างดีแต่ถ้าเทียบกับพุทธศาสนาด้วยโดยเฉพาะเถรวาทเขาก็จะได้มีความสนใจเป็นพิเศษในการบรรยายนั้นได้เท้าความว่าปรัชญามันเป็นวิธีคิดเป็นรากฐานของอารยธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมตะวันตกอารยธรรมตะวันออกก็เริ่มมาจากหลักความคิดในทางปรัชญาอย่างเช่นปรัชญากรีกก็เป็นรากฐานของปรัชญาตะวันตกพระพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์ก็เป็นรากฐานของปรัชญาอินเดียฉะนั้นการเปรียบเทียบก็คือนำเอาปรัชญา2วัด2กระแสวัฒนธรรมมาเทียบกันโดยเปรียบเทียบให้เห็นว่า
ปรัชญาอธิภาวนิยมโดยเฉพาะของชองปอนซาร์ดเนี่ยเขาใช้วิธีคิดแบบสมัยปรัชญาสมัยใหม่ก็คือใช้ปรากฏการณ์วิทยาหรือ Phenomenology โดยให้ใช้วิธีปรากฏการณ์วิทยาก็คือให้เสียงต่างที่ปรากฏในความคิดในกระแสจิตมันเปิดเผยตัวเองออกมาแล้วก็ค้นพบว่าด้วยวิธีการปรากฏการณ์วิทยาเนี่ยชองปอนซานนักปรัชญาฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค้นพบว่าในกระแสจิตของเราหรือในวิญญาณโสตะไม่มีอัตตามันเป็นอนัตตามีเป็นความว่างเปล่ามีแต่ความคิดล้วนๆเหมือนในแม่น้ำไม่มีความเป็นแม่น้ำมีแต่หยาดน้ำตรงนี้แหละที่ทำให้ปรัชญาอธิภาวนิยมเนี่ยโดยเฉพาะในฝรั่งเศสของชองปอนซาร์ดเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับพุทธปรัชญาเพราะพุทธปรัชญาของเราสอนเรื่องอนัตตาว่าไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาแล้วอัตตามาจากไหนเขาก็บอกว่ามาจากการคิดสร้างปรุงแต่งพุทธศาสนาก็บอกว่าอัตตาก็มาจากความเข้าใจผิดว่าขันห้าเนี่ยเป็นอัตตานี่ก็เปรียบเทียบไปเรื่อยๆในที่สุดในปรัชญาของตะวันตกนี่เขาบอกว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเราสร้างชีวิตของเราซึ่งมันเป็นอนัตตาเป็นความว่างเปล่าเนี่ยให้เป็นนั่นเป็นนี่ด้วยการกระทำก็สอดคล้องกับพุทธศาสนาอีกว่ากรรมคือการกระทำลิขิตชีวิตของเราคือเราลิขิตชีวิตด้วยกรรมด้วยการกระทำเราจะเป็นอะไรก็อยู่ที่เราเลือกเราจึงมีเสรีภาพในการเลือกและสุดท้ายเมื่อเราทำกรรมดีเราก็บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยเฉพาะด้วยการปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานได้เทียบวิปัสสนากรรมฐานกับวิธีการของนักปรัชญาตะวันตกก็คือปรากฏการณ์วิทยาให้ที่ประชุมฟังเมื่อพูดจบแล้วเนี่ยประธานพุทธสมาคมชื่อคุณลอสโลมิเลสเนี่ยได้แสดงความพึงพอใจแล้วก็บอกว่าอยากจะให้ส่งพระมาสอนวิปัสสนากรรมฐานแหละเพราะเขามีนักเรียนที่เรียนมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยรัฐบาลฮังการีบอกว่าต้องเรียนจริยธรรมและให้เรียนศาสนาไหนก็ได้ปรากฏว่าผู้ปกครองเนี่ยได้มาขอให้ทางวิทยาลัยธรรมเกตเนี่ยสอนพระพุทธศาสนาสอนจริยธรรมแล้วเขาเห็นว่าการจะหล่อหลอมจิตใจของคนเนี่ยมันจะต้องใช้วิปัสสนากรรมฐานอย่างที่ได้บรรยายเปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตกก็ขอให้ส่งพระมาสอนกรรมฐานแก่เด็กนักเรียนซึ่งตอนนี้ลงทะเบียนเรียนอยู่350คนที่จะมาศึกษาวิชาศาสนาตั้งแต่ในวัยเด็กในวัยหนุ่มสาวเนี่ยเป็นนักเรียนในโรงเรียนนะไม่นับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมเกตนี่ก็เป็นภาระของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยที่จะต้องส่งเขาเรียกวิปัสสนาจารย์มาแต่มีข้อแม้ว่าต้องพูดหรือสอนเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วก็จะต้องมีผู้แปลอีกจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮังการีซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนแต่นี่ก็เป็นผลจากการที่ได้มาบรรยายและทำให้เขาเชื่อมั่นว่าวิปัสสนากรรมฐานแบบของเราเนี่ยจะน่าสนใจแล้วก็มีส่วนในการที่จะหล่อหลอมอุปนิสัยจิตใจของเยาวชนในฮังการีต่อไปการบรรยายครั้งนี้ถือว่าเป็นการบรรยายในระดับปริญญาโทและก็ซึ่งไม่ที่จะหาครูบาอาจารย์จากฝ่ายพระสงฆ์มาสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะพัฒนาเพราะว่าต้องบรรยายเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะยิ่งเป็นทางวิชาการด้วยสับแสงที่จะแปลเนี่ยในภาษาอังกฤษให้มาจะพูดธรรมะเป็นภาษาอังกฤษก็ยากจะแปลจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นศัพท์ธรรมะไปสู่ภาษาฮังการีก็ยากแต่
ก็คงไม่เหนือบ่ากว่าแรงเราต้องทำให้ได้ตอนนี้ก็กำลังพัฒนาครูบาอาจารย์ของเขาให้เรียนพุทธศาสนาแบบของเราเพื่อที่จะได้ซับซึ้งกับพุทธศาสนาแบบประเทศไทยของเราเถรวาทแล้วก็นำมาสอนกับชาวฮังการีและโดยเฉพาะนักศึกษาที่นี่ต่อไปเมื่อได้บรรยายเสร็จก็มีการเปิดป้ายนะศูนย์ฝึกอบรมชาวพุทธในยุโรปประสงค์ที่จะให้ส่งครูบาอาจารย์ในประเทศไทยมาเรียนวัฒนธรรมยุโรปเพื่อกลับไปสอนแนวคิดของยุโรปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิไลและก็ส่งพระธรรมทูตนะพระไทยที่จะเป็นพระธรรมทูตในยุโรปเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วก็เรียนเรื่องปรัชญาเรื่องศาสนาของยุโรปแล้วก็อาจจะเดินทางไปตามวัดวาอารามต่างๆประเทศต่างๆเพื่อเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมหรืออารยธรรมของตะวันตกก่อนที่จะประยุกต์ใช้คำสอนของพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนในยุโรปและตามสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยต่อไปอันนี้ก็ทำให้เราร่วมมือกันกับมหาจุฬานะจะเห็นว่ามีตรามหาจุฬาอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมศูนย์ฝึกอบรมของยุโรปนี้ด้วยมหาจุฬาก็มาปักหลักอยู่ตรงนี้ร่วมกับธรรมเกตซึ่งต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะพัฒนาคนกันต่อไปเมื่อเสร็จภาระในวันแรกที่วิทยาลัยธรรมเกตแล้วเราก็กระชับความสัมพันธ์กับศาสนาในฮังการีศาสนาประจำของฮังการีก็คือศาสนาคริสต์ทางวิทยาลัยธรรมเกตก็ประสานงานให้เราไปเยือนโบสถ์คริสต์แห่งแรกในฮังการีนะตั้งอยู่บนยอดเขานะเรียกว่าโบสถ์พันนอนฮันมาเป็นโบสถ์คริสต์แห่งแรกที่หัวหน้าเผ่านะที่ตั้งประเทศฮังการีเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์กันตรงนี้แล้วก็ส่งบุตรของเขาเพื่อให้มาศึกษาศาสนาคริสต์และในที่สุดก็เป็นกษัตริย์คริสต์องค์แรกของประเทศฮังการีนะคือพระเจ้าสตีเฟนนะหรือเซนต์สตีเฟนก็เรียกว่าฝึกอบรมกันเรียนศาสนากันอยู่ที่โบสถ์คริสต์แห่งนี้โบสถ์คริสต์แห่งนี้จึงมีความเก่าแก่นับพันปีเราได้ไปเยือนที่นี่แล้วก็ได้เห็นความใหญ่โตนะเพราะตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสูงพอสมควรแล้วก็มีโดมอันสูงทีเดียวได้พบกับเจ้าอธิการของโบสถ์แห่งนี้เป็นบิชอปนะชื่อท่านบิชอปแอสทริกนะท่านมาต้อนรับพวกเราและก็สนทนาธรรมกันแลกเปลี่ยนกันท่านจบปริญญาเอกเหมือนกันแล้วก็สนทนากันโดยท่านพูดภาษาฮังการีนะเรียกว่าฮังการีในฝ่ายของเราก็พูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีผู้แปลก็คือจานอสแหละโดยคำถามที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยฮังการีโดยเฉพาะที่โบสถ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีนักบวชเรียกว่านักบวชนี่เยอะไหมเพราะถามอย่างนี้เหมือนกับถามจี้จุดเขานะเขาก็ล่ายาวเลยนะบอกว่าตรงนี้โบสถ์แห่งนี้เนี่ย เกิดและดับหลายรอบนะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตั้งประเทศฮังการีแล้วก็ถูกกองทัพมองโกลนะซึ่งเป็นลูกหลานของเจงกิสข่านเนี่ย เมื่อตั้งประเทศได้200กว่าปีเนี่ยลุกลามมาแล้วก็ทำลายโบสถ์คริสต์นี่ลาบเป็นหน้ากลองชาวคริสต์ก็เลยต้องสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อมองโกลถอยออกไปแล้วอยู่มาเมื่อตั้งประเทศเมื่อ500ปีที่แล้วเนี่ยฝ่ายมุสลิมนะกองทัพของจักรวรรดิออตโตมันลุกขึ้นมาอีกเพื่อไปรบกับคริสต์ในแถบนี้ก็ทำลายโบสถ์แห่งนี้จนเหลือถึงพื้นดินก็แล้วหน้าเป็นหน้ากรองอีกนะนี่โดยเฉพาะในช่วงที่ทำลายเนี่ยก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่เ
ขาเรียกมุสลิมเติร์กเนี่ยตุรกีเนี่ยมีสาขาส่งไปโจมตีประเทศอินเดียไปเผามหาวิทยาลัยนารันธานะในอินเดียด้วยในยุคเดียวกันไล่ๆเรียกกันแต่ต่างกันตรงไหนรู้ไหมนารันธาโดนเผาแล้วไม่ฟื้นเลยนะไม่มีใครสร้างกลับขึ้นมาเหมือนเดิมในขณะที่โบสถ์แห่งนี้เนี่ยถูกมุสลิมเติร์กเนี่ยหรือตุรกีเนี่ยทุบทำลายเผาทำลายพอทางออตโตมันนะถอยกลับทางเติร์กถอยตุรกีถอยกลับชาวคริสต์ในฮังการีเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันนะสร้างโบสถ์คริสต์แห่งนี้ให้ฟื้นกลับมาในรูปร่างอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่ยิ่งใหญ่อย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นต้องชื่นชมนะความเรียกว่ามุ่งมั่นของคนในประเทศนี้ที่เมื่อล้มไปแล้วก็ลุกขึ้นมาหลายรอบทั้งตัวอย่างก็คือการสร้างโบสถ์คริสต์นี่เองท่านก็พรรณนาต่อไปอีกนะเมื่อเจริญรุ่งเรืองมาอีกหลังจากที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็มาเจอหลังสงครามโลกครั้งที่สองคอมมิวนิสต์มาเนี่ยศาสนาลำบากเพราะว่าคาร์ล มาร์กซ์ประกาศว่าศาสนาเป็นยาเสพติดเมื่อศาสนาคริสต์อยู่ตรงนี้แล้วทางคอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองประเทศโดยอิทธิพลของสหภาพโซเวียตปกครองอยู่40กว่าปีนะกว่าจะเรียกว่าผ่านพ้นตรงนี้มาเนี่ยในช่วงที่คอมมิวนิสต์มีอำนาจมากเนี่ยโบสถ์แห่งนี้ซึ่งเป็นนิกายเบเนดิกตินนะมีโรงเรียนในสังกัดเนี่ยเหมือนกับนิกายโรมันคาทอลิกทั่วไป 4-5,000 โรงเรียนเนี่ยสอนศาสนาคริสต์โดนยึดกิจการไปหมดเลยรัฐบาลคอมมิวนิสต์เอาไปดำเนินการเองจนปัจจุบันนี้เหลืออยู่โรงเรียนเดียวนะที่หลังจากได้เรียกว่าพอคอมมิวนิสต์ล่มสลายเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยศาสนาคริสต์ก็ฟื้นขึ้นมาแต่ก็โรงเรียนที่เอามาดูแลก็เหลืออยู่โรงเรียนเดียวแล้วก็มีโรงพยาบาลคนชราที่ดูแลอยู่ที่เล่าไปเล่ามานี่ท่านเจ้าอธิการก็บอกว่าสมัยที่รุ่งเรืองเนี่ยโบสถ์แห่งนี้มีนักบวช350อยู่ประจำแต่ตอนที่คอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองเนี่ยนักบวชเกือบไม่เหลือเลยนะจนกระทั่งฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากเมื่อ25ปีที่ผ่านมาปัจจุบันมีอยู่ประมาณ80ท่านนะเป็นนักบวชเป็นคุณพ่อแล้วก็ฝึกอบรมกันอย่างไรเขาท่านก็เล่าว่าในการฝึกอบรมนี่ก็จะมีคำสอนของเรียกว่านิกายนี้นะให้สมถะให้อยู่อย่างเรียบง่ายให้ทำงานนอกจากอ่านพระคัมภีร์แล้วเนี่ยจะต้องทำงานด้วยต้องทำงานเพื่อสังคมก็ทำให้นิกายนี้เนี่ยมีความเป็นสมถะอยู่บนยอดเขาโดดเดี่ยวแล้วก็ออกไปช่วยเหลือสังคมช่วยชาวบ้านนิกายแห่งนี้เนี่ยก็เชื่อมโยงกับทางกรุงวาติกันทางกรุงโรมมีการไปมาหาสู่มีการช่วยเหลือสังคมด้วยกันแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อคอมมิวนิสต์เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อประมาณ 40-50 ปีมาแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีการกดขี่เรื่องศาสนามากโดยคอมมิวนิสต์และก็คาร์ดินาลนะของฮังการีเนี่ยได้ลุกขึ้นต่อต้านการกดขี่ทางศาสนาแล้วก็ยุประชาชนให้ลุกขึ้นต่อต้านจนกระทั่งคาร์ดินาลนี่ถูกจับนะถูกจับแล้วก็หนีเข้าไปอยู่ในสถานทูตอเมริกันนะในฮังการีเนี่ยอยู่มาเรียกว่าเป็น10ปีนะกว่าจะยอมได้รับการอนุญาตให้ออกนอกประเทศนี่ก็เป็นตัวอย่างของการต่อสู้เพื่อให้เกิดการนับถือทางศาสนาขึ้นมาแล้วก็เมื่อผ่านพ้นพงหนามมาในปัจจุบันเนี่ยเ
ขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องลำบากเหมือนกันเพราะว่าอยู่กับคอมมิวนิสต์มาน่ะคนก็เริ่มห่างศาสนานะในประเทศนี้เนี่ยกลายเป็นคนไม่มีศาสนาเยอะทีเดียวเป็นแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยเมื่อเพราะฉะนั้นปัญหาของชาวเขาเรียกว่านักสอนศาสนาคริสต์จึงอยู่ไม่ใช่อยู่ที่ศาสนาอื่นและไม่ได้แข่งกับพุทธศาสนาไม่ได้แข่งอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าผู้นำของพุทธศาสนาก็คือคุณมิเลสเนี่ยลอสโลมิเลสเนี่ยก็สนิทสนมกันดีนะกับบิชอปอัสทริกเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นพันธมิตรกันในการที่จะต้อนเด็กหนุ่มสาวให้เข้าหาศาสนาศาสนาไหนก็ได้ขอให้มีธรรมะกันละกันเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นคอมมิวนิสต์และไม่มีศาสนาไงเพราะฉะนั้นจึงมีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันนะไม่ว่าศาสนาไหนละมาช่วยกันดึงคนเข้าหาศาสนาก็บอกกับเขาบอกว่าไม่แปลกหรอกนะที่ฮังการีเจออย่างนี้เพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมื่อเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยจำนวนพุทธศาสนิกชนหายไปเยอะเลยนะอย่างเช่นในประเทศเวียดนามเนี่ยคน 30% ประกาศไม่มีศาสนาอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งในลาวนะคนกว่า 30% เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระหนักนะของศาสนาที่จะฟื้นฟูขึ้นมาเมื่อเปิดประเทศไม่เอานโยบายเรียกว่าต่อต้านศาสนาแม้แต่ในประเทศจีนก็เล่าให้ท่านฟังว่าเคยนับถือศาสนาเป็นเรียกว่าเกือบพันล้านนะพอเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเหลืออยู่300ล้านเท่านั้นนะที่นับถือพุทธศาสนาในประเทศจีนเพราะฉะนั้นก็จะต้องฟื้นฟูศาสนากันต่อไปทั้งในจีนในฮังการีนะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ตอนนี้เขาเรียกว่าหัวใจว่างจากศาสนาเยอะเพราะว่าเพิ่งออกจากค่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งได้ทราบว่าในสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ต้องการศาสนาเหมือนกันตอนนี้แล้วก็พุทธศาสนาก็เข้าไปในสหภาพโซเวียตมานานแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมามีวัดไทยอยู่ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กก็เหมือนกันก็ทำนองเดียวกันในฮังการีจึงเป็นโอกาสที่กำลังแสวงหาศาสนากันนะเพราะว่าคอมมิวนิสต์มากดเอาไว้ตอนนี้ก็เป็นโอกาสของชาวพุทธนะที่จะเข้ามาเผยแผ่ศาสนาซึ่งรัฐบาลฮังการีก็ต้อนรับแล้วก็ถือว่าเป็นศาสนาที่เป็นทางการศาสนาหนึ่งในฮังการีแล้วก็ต้องชื่นชมว่าศาสนาคริสต์ก็ไม่ได้กีดกันนะในฮังการีก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำอย่างไรที่จะให้เด็กหนุ่มสาวหันเข้าหาศาสนาเป็นภาระร่วมกันและที่ตรงนี้ที่โบสถ์แห่งนี้ก็ต้อนรับนะทุกศาสนาโดยเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้รับรางวัลเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกนะคนก็มาที่วัดนี้กันเยอะแล้วก็ที่โบสถ์นี้เยอะทีเดียวแล้วก็ได้มีโอกาสได้ชมโบสถ์ซึ่งมีห้องสมุดนะเก่าแก่มากเลยเก็บหนังสืออายุเป็นพันๆปีก็มีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโบสถ์ซึ่งสร้างในลักษณะที่ว่าใช้แสงพระอาทิตย์นะไม่ประหยัดไฟดีพอตอนเช้าแสงพระอาทิตย์ก็เข้ามาในด้านหนึ่งพอตกเย็นก็เข้ามาอีกด้านหนึ่งเพราะถือว่าพระเยซูนี่เป็นแสงสว่างก็ไม่ก็เรียกว่าบูชาแสงสว่างกันอันนี้ก็เป็นอย่างนี้มาแต่นมนานแล้วนะได้ตั้งอยู่บนยอดเขาแล้วก็ให้แสงสว่างเข้ามาเนี่ยแทนการจุดเทียนจุดไฟแล้วก็บูชาแสงสว่างกันเหมือนกับบูชาพระเจ้าแล้วก็มีการสวดมนต์กันวันละหลายครั้งเนี่ยวันละเรียกว่าเดี๋ยวนี้ก็เหลือเช้ากับเย็นเป็นหลักนะกลางวันก็มีบ้างเพราะเหตุที่ว่ามีความภาระกันจึงถือได้ว่านี่การมาเยือนครั้งนี้ก็ได้กระชับความสัมพันธ์ในทางศาสนาโดยเฉพาะในกลุ่มชาวพุทธบอกว่าเวลามีเรื่องมีปัญหาในการที่จะขอสถานที่ในการจัดประชุมในการก่อสร้างก็มาหาจะเจ้าอธิการนี่แหละให้ช่วยพูดกับรัฐบาลคริสต์ชาวคริสต์ก็ได้รับความสะดวกในการบริหารกิจการของพุทธศาสนาในประเทศฮังการีอันนี้ก็เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นพันธมิตรกันก็ขอฝากข้อคิดความเห็นเรื่องราวต่างๆอันเป็นความเรื่องเหตุผลเป็นเหตุการณ์ที่
ทำให้เกิดความสงบใจในดินแดนแห่งนี้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านการฟื้นฟูเป็นสิ่งที่สำคัญและการให้ความสำคัญทางด้านศาสนานั้นถือว่าเป็นจุดสำคัญในการที่จะสร้างรากฐานความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชนชาติใดชนชาติหนึ่งให้มีความคงอยู่ที่ฮังการีแห่งนี้เป็นเมืองแห่งคริสตศาสนาที่เข้ารักษาและฟื้นฟูคริสตศาสนาโดยเฉพาะโบสถ์ที่เราไปเยี่ยมชมนี้จะถูกทำลายถึง3ครั้ง3คราแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีการช่วยกันในการฟื้นฟูสถาบันแห่งนี้โบสถ์แห่งนี้วัดแห่งนี้ให้มีความสวยงามดังเดิมและเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญและทุกคนก็ช่วยกันครับดังนั้นพระพุทธศาสนาในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องมาช่วยกันในการที่จะทำรงรักษาไว้ในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญและเป็นการสร้างรากฐานจิตใจให้เกิดขึ้นในสังคมนั่นเองครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดที่ท่านผู้ชมได้ชมนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทางช่อง 9M HD และ Modern Night TV ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับหาสุราเป็นสีสง่าเพื่อท่า